ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอจากเรื่องมหายุทธหยุดพิภพวงแหวนสีทองสัตว์ร่างวิญญาณทิพย์อย่างไร้ประณีเกิดเสียงต่ำดังสนั่นต่อมาร่างวิญญาณทิพย์ก็ร้องเสียงโหยหวนพร้อมกับเริ่มโปร่งใสแสดงสัญญาณจางหายไปขณะที่ร่างวิญญาณทิพย์กำลังสลายตัวทุกคนก็เห็นว่ากลุ่มแสงสีทองเป็นร่างโปร่งแสงขนาดเท่าฝ่ามือแค่นั้นวิญญาณอภิมนุษย์เรอทุกคนที่นี่มีสายตาแหลมคมพวกเขาสามารถระบุร่างแสงสีทองได้เพียงแค่เหลือบมองม่านตาของพวกเขาหดเกรงมีเพียงจอมยุทธขุมพลังเซิงเฉวียนขั้นต้นจำนวนไม่มากสามารถสร้างวิญญาณอภิมนุษย์คุณภาพระดับนี้ได้ยังมีจอมยุทธระดับนั้นเร้นกายในสถานที่แห่งนี้อีกหรือวิญญาณอภิมนุษย์เหมือนเจ้านั่นจากตระกูลกูเลยบางคนอุทานขึ้นขณะที่สายตาหลายคู่จับจ้องอยู่ที่วิญญาณอภิมนุษย์สีทองหัวใจของคนจำนวนมากสั่นไหวเมื่อประโยคนี้ลอยเข้าหูพวกเขาสายตาหันขวับมาทางหลินต้งแน่นอนว่าพวกเขาเห็นว่าร่างชายหนุ่มเหมือนกับร่างแสงของวิญญาณอภิมนุษย์ไม่ผิดเพี้ยนเจ้านี่มีขุมพลังเนี่ยผ่านขั้นก้าวเท่านั้นแต่กลับสร้างวิญญาณอภิมนุษย์ขึ้นมาได้ถึงระดับนี้เชียวหรือคนกลุ่มหนึ่งมองหน้ากันแววตกตะลึงที่ไม่อาจปิดบังได้ฉายในดวงตาพวกเขาดูเหมือนว่าภาพนี้จะทำให้พวกเขาตกตะลึงเป็นอันมากสมาชิกตระกูลกู่จ้องมองหลินต้งอย่างอัศจรรย์ดูท่าแล้วพวกเขาเองก็ตกตะลึงไปไม่น้อยไปเวนนั่นดวงตาของเว่ยทรงมืดครึ้มลงตอนแรกพวกเขาวางแผนจะให้พี่สู่ใช้พลังจิตชิงผลหัวใจอาถรรพ์มาแต่ไม่คิดเลยว่าแผนการนี้จะล่มไม่เป็นท่าด้วยฝีมือของหลินต้งชายชุดดำที่อยู่ข้างๆเขาเงยหน้าขึ้นเช่นกันใบหน้าซีดขาวเผยออกมาดวงตาจ้องมองหลินต้งอย่างหน้าขนลุกผิดปกติไอสังหารพล่านอย่างต่อเนื่องข้าไม่เชื่อหรอกว่าวิญญาณอภิมนุษย์ขุมพลังเนี่ยผ่านขั้นก้าวที่เจ้าสร้างขึ้นจะแข็งแกร่งกว่าร่างวิญญาณทิพย์ของข้าชายชุดดำเอ่ยเสียงเหี้ยมจากนั้นก็กำมือเหวี่ยงลงด้านล่างร่างวิญญาณทิพย์ที่อยู่ไกลออกไปหลอมรวมจนแข็งตัวขึ้นอีกครั้งจากนั้นคลื่นจิตมหาศาลก็กระจายออกมารวมตัวกันเป็นหอกยาวพลังจิตซัดเข้าที่ร่างวิญญาณอภิมนุษย์สีทองที่พุ่งตรงมาหาจากด้านหลังทว่าก็เกิดรอยยิ้มเย็นฉายบนใบหน้าเล็กของวิญญาณอภิมนุษย์เมื่อเผชิญหน้ากับการโจมตีด้วยคลื่นจิตมันโบกมือเล็กวงแหวนผลึกมังกรร่อนกลับมาใบมีดคมมาพร้อมกับแสงเย็นเยือกพุ่งลงในทันทีผ่าหอกยาวพลังจิตออกเป็นสองส่วนทำลายการโจมตีของศัตรูได้วงแหวนผลึกมังกรก็ย้อนกลับมาที่ใต้เท้าวิญญาณอภิมนุษย์อย่างรวดเร็วพริบตาก็ปรากฏอยู่ตรงหน้าร่างวิญญาณทิพย์มือเล็กเหยียดออกไปกระแทกลงบนอกร่างวิญญาณทิพย์แกเสร็จแน่ถ้าใช้พลังจิตต่อหน้าข้าวิญญาณอภิมนุษย์เงยหน้าขึ้นเผยรอยยิ้มประหลาดทันใดนั้นเส้นสายสีดำเล็กๆก็ซึมออกมาจากมือเล็กอย่างเงียบเชียบเจาะทะลุเข้าไปในร่างวิญญาณทิพย์ร่างวิญญาณทิพย์สั่นระริกหลังจากที่เส้นสายสีดำเจาะเข้าไปคลื่นจิตทรงพลังหายวับอย่างน่าประหลาดไม่ถึงครึ่งนาทีร่างวิญญาณทิพย์ก็หายไปอย่างสิ้นเชิงต่อหน้าสายตาของทุกคนเวลละสีหน้าของชายชุดดำเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเมื่อร่างวิญญาณทิพย์สลายตัวไปทันใดนั้นเสียงตะโกนแหลมก็ดังขึ้นร่างเขาเคลื่อนที่ตรงไปยังเกาะเล็กราวผีสางนาทีที่เขาพุ่งไปข้างหน้ามั่วจานพานเทาจากสำนักทะเลเมคาและจอมยุทธคนอื่นๆก็เราคลื่นหยวนออกมาอย่างสมบูรณ์ทุกคนพุ่งตัวตรงไปที่เกาะเล็กวิญญาณอภิมนุษย์ของหลินต้งเหลือบมองฝูงชนที่พุ่งตรงมาหลังกำจัดร่างวิญญาณทิพย์ได้มันเคลื่อนตัวไปปรากฏข้างต้นหัวใจอาถรรพ์แล้วโบกมืออย่างนุ่มนวลแสงสีทองกวาดออกมาห่อหุ้มผลหัวใจอาถรรพ์ไว้ผลหนึ่งก่อนจะเด็ดผลหัวใจอาถรรพ์อยู่บนมือวิญญาณอภิมนุษย์ของหลิงต้ง
คลื่นเซิงที่แผ่ออกมาบนมือทำให้แสงสีทองทั่วร่างวิญญาณอภิมนุษย์หนาแน่นขึ้นทันทีของฉันยอดจริงๆแววปิติปิดไม่มิดบนใบหน้าของวิญญาณอภิมนุษย์ทันใดนั้นมือก็ยื่นไปราวกับฟ้าแลบลงมือเด็ดผลหัวใจอาถรรพ์อีก2ผลด้วยความเร็วที่น่าตกใจแต่ก่อนที่วิญญาณอภิมนุษย์เด็ดผลหัวใจอาถรรพ์ไปแล้ว3ผลเตรียมจะเด็ดอีกผลหนึ่งคลื่นพลังมืดดำไร้ปราณีก็ปะทุออกมาวิญญาณอภิมนุษย์เหลือบมองผลหัวใจอาถรรพ์ที่ยังเหลือบนต้นอย่างเสียดายเมื่อสัมผัสได้ถึงการโจมตีที่มาถึงเขาเหยียบลงบนวงแหวนผลึกมังกรและถอยหนีอย่างรวดเร็วเอาผลหัวใจอาถรรพ์มาชายชุดดำร่อนลงจากฟ้าดวงตามืดครึ้มและเย็นเยือกลงหลายส่วนเมื่อมองวิญญาณอภิมนุษย์ของหลินต้งที่เด็ดผลหัวใจอาถรรพ์ไป3ผลเขารู้สึกคลั่งแค้นมากที่เห็นภาพนี้มือเขากางออกพลังจิตกลายเป็นตะข่ายยักษ์ครอบร่างวิญญาณอภิมนุษย์ของหลินต้งไว้วงแหวนผลึกมังกรใต้ร่างวิญญาณอภิมนุษย์กระจายตัวออกอีกครั้งแสงสีทองสว่างจ้าพร้อมกับรังสีคมกริบตัดผ่านตะข่ายพลังจิตขาดกระจุยในที่สุดก็เปลี่ยนเป็นลำแสงสีทองพุ่งจากไปบ้าเอ๋ยดวงตาของชายชุดดำทวีความมืดครึ้มเมื่อมองวิญญาณอภิมนุษย์ของหลินต้งที่หนีไปได้แต่เขาก็ไม่กล้าไล่ตามไปเนื่องจากเห็นว่ามั่วจั่นกับคนอื่นๆกำลังพลิ้วตัวลงบนเกาะเขากำมือแน่นคลื่นจิตกวาดออกมาคว้าผลหัวใจอาถรรพ์ไว้ทว่ารัศมีดาบคมกริบก็ฟันฉับลงมาขณะที่คลื่นจิตพุ่งออกไปในที่สุดก็ฟันคลื่นจิตขาดออกจากการแก่สีหน้าของชายชุดดำเปลี่ยนเป็นมืดมนอย่างสิ้นเชิงเมื่อถูกขัดจังหนละวะเขาสะบัดมือคลื่นจิตมหาศาลก็เปลี่ยนเป็นมือใหญ่ตบใส่มั่วจานที่อยู่ไกลออกไปอย่างไร้ปราณีชายชุดดำไม่ยั้งมืออีกแล้วคลื่นจิตยิ่งใหญ่ของเขาทำให้สีหน้าของหลายคนเปลี่ยนไปเซียนฝูซือสู้กับจอมยุทธขุมพลังเซิงเฉวียนขั้นต้นได้สบายเลยทีเดียวเพลงดาบเชื่อมคมดวงตาของมั่วจั่นขึ้นลงเมื่อเห็นแขนข้างเดียวกำดาบสีดำไว้แน่นจากนั้นก็สูดหายใจลึกพร้อมกับดาบยาวฟันลงมาด้วยแรงมหาศาลดาบสีดำตัดผ่านท้องฟ้าปะทะกับมือพลังจิตอย่างจังเสียงทุ้มต่ำดังสะท้อนไปทั่วฟ้าคลื่นหยวนป่าเถื่อนและดูดันผสมกับคลื่นจิตไหลบ่าลงมาเบื้องล่างอย่างบ้าคลั่งผักเกาะเล็กจนเกิดรอยจำนวนมากมั่วจานกระเด็นไปข้างหลังแต่รอยยิ้มกลับฉายบนใบหน้าเฉยเมยขณะที่ลอยลิ่วออกไปเขากำมือภายใต้สีหน้าน่าเกลียดของชายชุดดำพลังดึงดูดพุ่งออกมาผลหัวใจอาถรรพ์ก็ไปอยู่ในมือขาวพานเทาจากสำนักทะเลเมคาก็มีสีหน้าสุขล้นเช่นกันเมื่อได้ผลหัวใจอาถรรพ์มาเวลาเดียวกับมั่วจั่นข้าจะเอาผลหัวใจอาถรรพ์ผลสุดท้ายก่อนค่อยกังวลกับเรื่องอื่นชายชุดดำโกรธมากกับภาพที่เห็นใบหน้าเปลี่ยนเป็นสีเขียวแต่เขาก็ไม่รีรอพุ่งตรงไปพร้อมกับมือคว้าผลหัวใจอาถรรพ์ผลสุดท้ายไว้แต่ก่อนที่เขาจะแตะผลหัวใจอาถรรพ์ผลสุดท้ายได้น้ำในทะเลสาบก็ระเบิดขึ้นร่างที่กำจัยกลิ่นคาวพิษก็บินออกมามือพุ่งออกไปซัดพลังลมรุนแรงใส่ผลหัวใจอาถรรพ์จนกระเด็นขณะที่ยืนบนคลื่นคว้าผลไม้ไว้วิเวนทั้งหลายกล้าย่างผลหัวใจอาถรรพ์ของราชาอย่างข้าไปจนหมดหรือร่างคนที่คว้าผลหัวใจอาถรรพ์ผลสุดท้ายไว้ได้ยืนอยู่กลางอากาศดวงตาฉายแววโกรธเกรี้ยวและดุฟังจากน้ำเสียงบอกได้ว่านี่คือปีศาจพิษสามเศียรที่ซ่อนอยู่ใต้น้ำนั่นเองวูบตอนนี้วิญญาณอภิมนุษย์ของหลินต้องกลับเข้าร่างแล้วขณะที่ผลหัวใจอาถรรพ์สามผลอยู่ในมือเขาภายใต้สายตายินดีของพวกกู่เยียนผลหัวใจอาถรรพ์สามผลคุ้มค่าจริงๆหลินต้องถือผลหัวใจอาถรรพ์ไว้ในมือพร้อมกับหัวเราะเบาๆจากนั้นก็เงยหน้าขึ้นใกล้กันเป็นเว้ยทรงกับจอมยุทธคนอื่นที่กำลังจ้องมองมาด้วยดวงตาชั่วร้ายพี่สู่เจ้าไม่จำเป็นต้องร้อนใจมันคว้าผลหัวใจอาถรรพ์มาได้
แต่ไม่มีโชคพอที่จะได้ชื่นชมหอรออกอเว่ยซงค่อยๆกำมือดวงตาจ้องมองหลินต้งพร้อมกับรอยยิ้มชั่วร้ายผุดบนใบหน้าส่งผลหัวใจอาถรรพ์มาไม่งั้นตายอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ